คือว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยนะคะยายเล่าเขาจะมีจระเข้ค้าขายกันไม่ได้จระเข้ก็จะแบบพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายการค้าสำหรับพวกเรามากนี่ด้วยอ๋อมาไปเล่นหวยได้นะจ๊ะนี่เล่นหวยได้เลขส่วนอันนี้เลขที่บ้านเปิดนะคะทุกคนอ๋อสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดปทุมธานีปทุมธานีแพงเราจะไปทำอะไรกันคะเราจะไปสักการะบูชาบูเตลูกันค่ะเซียนแปะลงสีนะคะหรือว่าวัดศาลเจ้าหรือวัดนาทีอะไรนะนาทีทองสิรินะคะกับเรื่องการงานนะคะใช่การงานการค้าขายกิจการต่างๆที่เรากำลังลองทำและได้ทำกันอยู่ตอนนี้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องทิศต่างๆนะคะเดี๋ยวพอไปถึงวัดไปเดี๋ยวเตยจะหากูรูมาพูดให้ฟังด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามีคนอยู่นะใช่ใช่ถ้ามีคนอยู่ค่ะกูรูมาแนะนำให้ว่าวิธีการขอคนขอยังไงห้ามอะไรบ้างนะคะแล้วก็พวกวัตถุมงคลทั้งหลายที่จะแบบเอามาบูชาแล้วแบบสุดปังไก่เลยนะคะไม่พลาดนะคะคลิปมูเตลูคลิปนี้จะแบบได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดได้ผลเดี๋ยวไปพูดต่อหน้าเพจเราจะเป็นยังไงก็สุดขายจะเป็นยังไงเออยูทูบเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทำอะไรคะเราพี่สาวไม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยเนาะบ๊ายบายบาย let's goตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่วัดศาลเจ้าแล้วรถเร็วว่องไวมากอันนี้รถเยอะมากนะคะเราเข้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ออกมาวนหาที่จอดรถข้างนอกได้ไปจอดตรงที่พื้นสวยของเทศบาลนะคะบริเวณตัววัดอันนี้จะติดกับวัดมะขามนะคะถ้าเกิดใครมาอาจจะงงมันจะเป็นทางแยกระหว่างวัดมะขามเนาะกับวัดแต่แยกออกง่ายๆนะคะเพราะว่าตัววัดมันต่างกันมากใช่ใช่แล้วก็จะติดกับไอ้นี่ตลาดน้ำด้วยนะคะทุกคนใครที่มาก็สามารถไปเที่ยวได้เมื่อกี้มันเปิดตัวเปิดมันเปิดแล้วก็ของขายเยอะด้วยแล้วก็วันนี้มีคนมาเยอะมากค่ะใช่แน่นมากๆวันนี้เป็นวันธรรมดานะใช่วันธรรมดาวันธรรมดาคนยังเยอะเลยไม่ต้องนึกถึงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะนี่พอเราเดินเข้ามาข้างในใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวาก็จับมือโอ้ยเมื่อนั้นค่ะก็จะมีแบบพวกขายพวกรูปนะคะรูปเซียนแปะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกยันทั้งหลายนะคะเป็นชุดน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ข้างในศาลาเซียนแปะแล้วนะคะนี่ให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนดูนะคะเราสองคนก็กราบไหว้แล้วก็ขอพรเรียบร้อยแล้วคือในส่วนบริเวณในที่แรกอะเคยเห็นมันจะมีป้ายใช่ไหมคะเขียนว่าห้ามยืนถ่ายรูปที่แรกคิดว่าห้ามถ่ายรูปก็เลยถามพี่เขานะคะพี่เขาบอกว่าถ่ายได้แต่ห้ามยืนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะบังป้ายคนอื่นเขานะคะแล้วก็อธิษฐานที่มันจุดไว้ด้านหน้าอย่างนี้ค่ะติดเสร็จนะคะได้รูปมันจะบังคนข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะผู้มาตรการเขาก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเว้นระยะห่างเนาะให้นั่งตามจุดสีแดงแบบนี้ค่ะสีแดงแผ่นเย็นแผ่นใช่ค่ะตอนนี้เจ้าก็ขอไปแล้วนะคะได้ครอบครัวละ1ถุงนะคะทำไมเขาถึงห้ามบนนะคะถ้าเกิดเราบนอ่ะเราลืมอ่ะอ๋อถ้าลืมมันก็จะมีผลใช่ไหมคะได้ให้ขอพรรับพยัญชนะค่ะของแท้แจกนะคะไม่ต้องแบบไปหาเช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกที่ด้านล่างนะคะมีให้ร่วมทำบุญนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบร่วมทำบุญพยัญชนะทำบุญเตรียมไปเลยนะคะเตรียมไปเลยได้มาเลยค่ะข้างหลังติดนะจ๊ะแจกฟรีด้วยนะคะช่วงโควิดนะจ๊ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวตลาดนะคะข้างในมีเป็นพวกของกินตลาดริมน้ำวัดศาลาเจ้านะคะข้างในมีพวกของกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างใหญ่มากตลาดใหญ่มากนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัววัดนะคะนี่เป็นในส่วนของตัววัดพวกขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยกับข้าวของกุ้งของข้าวก็คือเตรียมพร้อมช้าไปตลาดเริ่มวายจริงเหรอจริงตลาดเริ่มวายถ้าตอนเช้าตลาดจะเยอะกว่า
คุณว่าใครคะอย่างนี้ต้องโทษใครคะทุกคนต้องโทษพี่เตยค่ะมา10โมงมาเที่ยงกูผิดเองแหละอันนี้ต้องยอมรับว่าวินิฟคืออะไรอ่ะตกใจเดี๋ยวลูกช็อคเดี๋ยวหนูช็อคนี้จะเป็นอาจารย์ของเชนแปดนะเป็นอาจารย์ของเชนแปดคือพ่อปู่คุณเถาคุณแม่เชนแปดเนี่ยจะเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อค่ะใช่เราต้องไหว้ที่นี่นะเป็นจุดที่1ถึงจะไหว้เชนแปดเป็นจุดที่2จะได้ถูกต้องไหว้เชนแปดมาแล้วอ่ะใช่แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เพราะว่าคุณพี่ไหว้เชนแปดมาแล้วนะคะเราก็ได้เหมือนกันใช่แต่ยังไงก็ต้องไหว้เจ้าพ่อแล้วเห็นมีจระเข้เนี่ยคืออะไรอะคะตรงนี้จะเป็นบริวารของท่านค่ะคุณพี่คือว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะคะยายหนูเล่าเขาจะมีจระเข้ค้าขายกันไม่ได้จระเข้ก็จะแบบพังอะไรอย่างเงี้ยเชียนแปะเนี่ยเขาก็เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อเขาลงมาให้ปราบจระเข้ค่ะไม่ให้จระเข้ดุร้ายให้กินพืชผักใช่แต่เจ้าพ่อเนี่ยชอบกินผลไม้แทนเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือที่จะถวายก็เลยจะเป็นพวกเซ็ตผลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่คุณพี่นะคะไปขอพรเจ้าพ่อนะคะบอกชื่อเราแนะนำตัวเราก่อนนะคะบอกชื่อนามสกุลและขอพรท่านก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณพี่วางจุดไหว้ไว้ตรงจุดที่3นะคะพอวางเสร็จแล้วคุณพี่ก็มาจุดธูป29ดอกปักทั้งหมด5จุดจะมีเจ้าที่คอยแนะนำอีกตามจุดจุดละ9ดอกนะคะแล้วขึ้นหาเจ้าพ่อด้านบนนี้เลยนะคะเราก็จ้องตาองค์ท่านแล้วขอพรอีกหนึ่งรอบลงมาแล้วเราจ้องตาเหรอใช่ต้องจ้องตาต้องจ้องตานะคะใช่ขอพรได้หมดเลยแต่ขออย่างเดียวคือห้ามบ่นอันนี้ก็จะมี5จุดค่ะกับ100บาทเป็นผลไม้ใหม่ได้กันไหมได้ไหว้ด้วยกันได้เลย1ชุดไหว้2คนได้น้องเนี่ยอยู่กับพ่อปู่มาคุณพี่เฮงคุณพี่ไหว้ท่านตลอดจะไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนนะได้จัดไปเอาชุดไหนต่างกันยังไงอ่ะ50กับ100นึงถ้า50จะเป็นผลไม้1อย่างค่ะ100จะเป็นผลไม้5อย่างรวมอ๋อใช่ค่ะอ่ะไปค่ะเอาชุด100นึงค่ะอันนี้ลูกเก็บไว้บูชาได้เลยนะได้ค่ะยันนี่มันมียันกี่ประเภทอะคะมีหลายประเภทค่ะตั้งแต่1กายัน10กาค่ะ1กาเนี่ยโอ้โหยัน10กาใช่ค่ะคุณพี่แต่ถ้าเด่นๆในเรื่องค้าขายเลยก็จะเป็น8กากับ10กาค่ะอ๋อ8กากับ10กาแบบนี้อันนี้คือ8กาอันนี้คือ8กาค่ะคุณพี่อันนี้จะเป็นเด่นในเรื่องค้าขายแล้วอย่าง3กาที่เราได้อ่ะมันคืออะไรสามกาก็จะมีความหมายของเขาค่ะคุณพี่ด้านบนเนี่ยมีความหมายบอกใช่ไหมใช่ออเลอร์ใช่เป็นหมายเลขให้ใครทำไมเราจะได้ลาค่ะอ๋อเขาไปเล่นหวยด้วยเอาไปเล่นหวยได้นะจ๊ะนี่เปิดเลยแหละเปิดเลยเหรอคะแจกก็เปิดเผยเหรอคะเปิดเผยเลยค่ะไปเล่นหวยได้เลขส่วนอันนี้เลขที่บ้านเปิดนะคะทุกคนไปเดินตรงไปลูกขวาลูกแดงไปถวายครับขวามือจะรู้สึกจ๋าครับขวามือเลยครับขวามือจุดไหนจุดที่หนึ่งวะนั่นแหละนี่ของไหว้ของไหว้ถวายอ่ะมาเร็วนี่นะคะนี่เป็นจุดที่1 นะคะจัดด้วยกันค่ะมาอธิษฐานนะคะเจ้าพ่อปึงเก่ากงเหรอคะจ้ะอ่านตามป้ายได้เลยจ้ะถวายเสร็จก็เลยไปวางข้างหน้าเลยไปวางข้างหน้านะคะเสร็จแล้วทุกคนยกถวายอ่านตามป้ายเลยจ้ะระวังเสียงของเราลำที่1นี่แล้วก็วางลงไปเลยนะดูเบอร์ในถาดนี่เบอร์ใส่ไว้ทำหมายเลขในถาด14หนูต้องเอาอันนี้ใส่ด้วยป่ะคะจำให้เราจำไว้แล้วก็ไปจุดธูปจ้ะ29ดอกโอเคค่ะ29ดอกไปค่ะทุกคนค่ะเราไปจุดธูปกันจุดธูปเดินวนอยู่อย่างนี้นะคะ8 20 22พอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่จุดที่1นะคะเป็นทีกงเทวดาฟ้าดินนะคะ9ดอก9ดอกอีก9ดอกจุดที่3ค่ะ9ดอกเหมือนเดิมพ่อปู่ปูงเก่ากงต่อไปจะเป็นจุดที่4ใช่ไหมคะ1ดอกค่ะ1ดอกนะคะเทพเจ้าประตูแล้วจุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่5นะคะเป็นจุดสุดท้ายเป็นเทพเจ้าพ่อประตูเหมือนกันอีก1ดอกเดี๋ยวข้างในนะคะพอไปเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปขอพรเผื่ออะไรกันเนาะเดี๋ยวไปเข้าเลยค่ะ
เดี๋ยวพอเราออกมาข้างนอกนะคะก็ให้เราลูบนะคะตัวกิเลนมาไม่เป็นไรจะมีป้ายติดบอกว่าอันนี้ในเรื่องของการเงินนะอันนี้ก็จะเป็นโชคลาภนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการขอแล้วก็สุดท้ายการค้าสำคัญสำหรับพวกเรามากนี้ของไหว้ลาของไหว้กลับไปเลยนะครับลงจากด้านบนของไหว้ช่วงนี้แต่ก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลาของไหว้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนส่วนในส่วนของด้านในอะค่ะทุกคนพอเข้าไปแล้วใช่ปะก็จะเจอกับเจ้าพ่ออะไรนะโถเจ้าพ่อปูเขากงนะคะทุกคนก็พอไปถึงนะที่แรกเลยมันจะมีเป็นรูปปั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นรูปด้านล่างอีกทีนึงที่อยู่ในรูปปั้นที่ถือหอกนะคะถ้ามาเราจะรู้กับรูปปั้นที่ท่านสวมชฎาแหลมๆอ่ะที่แรกอ่ะเคยก็คิดว่าให้มองตาขององค์ที่เป็นรูปปั้นใหญ่ๆอ่ะเคยก็มองตาแล้วเขาบอกว่าสวมชฎาไปว่าสวมชฎาไหนวะเหมือนกันแล้วก็เลยมองถามพี่เขาพี่บอกอยู่ด้านล่างนะคะให้มองท่านอยู่ด้านล่างนะคะท่านจะแบบเป็นไอคอนแทคกับเราคนนี้ก็ให้ขอพรเลยแล้วพอเดินถัดมาก็จะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะเขาจะมีคนคอยบอกไม่ต้องห่วงก็จะให้ขอพรอีกทีนึงแล้วก็จะมีน้ำมนต์ให้พรมแล้วก็เดินออกมาข้างหน้าก็จะเป็นพวกยันอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปลาของกันดีกว่าของเราหมายเลข14ค่ะใครรวยแทงถูกแล้วก็บอกด้วยนะคะ ลาอะไรยังไงลาเลยเหรอลาเลยขอให้สำเร็จจะกลับมาทำบุญจ้ะเราต้องมาถ่ายไปคืนข้างหน้าด้วยน่าจะใช่ไม่ใช่คืนเอาค่ะกลับไปคืนที่ร้านนะคะทุกคน